ัสดีค่ะณัฐนีหนุสิตาค่ะบางทีเธอก็ดูน่ารักกันบางทีเธอก็ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆก็รู้สึกว่าชอบการร้องเพลงมากๆแล้วค่ะปกติก็จะร้องเพลงกับคุณพ่อบนรถเวลามีครอบครัวนั่งรถกันไปหลายๆคนเนี้ยก็ชอบร้องเพลงให้ครอบครัวฟังค่ะโดยเฉพาะเวลาแบบเราไปเจอเวทีสมมติเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทที่บ้านเราทำอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเป็นคนที่ขอขึ้นไปร้องคาราโอเกะแล้วก็ทำตัวเหมือนยึดคาราโอเกะเลยค่ะร้องไม่หยุดเลยค่ะร้องหลายเพลงมากจนคนอื่นแบบไม่ได้ร้องเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นความฝันร้องแต่เด็กๆแต่ไม่คิดเลยค่ะว่าวันนึงมันจะมาได้ไกลขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าเราจะมีเพลงเป็นของตัวเองสักทีค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆมากๆจริงๆตอนเด็กๆหนูชอบร้องเพลงของพี่ละนาค่ะของพี่ละนากับมิ้นชอบมากร้องได้ทุกเพลงเลยค่ะตอนนั้นเพลงแบบกาสลองเพลงตาแดงๆของพี่พานุวรการคือหนูชอบนักร้องที่เป็นยุคเก่าๆตอนสมัยเด็กๆอะค่ะคือคุณพ่อจะเป็นคนบอกว่าแบบเอ้ยคนนี้นักร้องคนนี้ร้องพอหนูลองเปิดฟังสินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะเป็นคนคอยแนะนำตลอดดังนั้นหนูจะรู้เพลงเก่าๆเยอะมากเพลงใหม่ๆนี่ไม่ค่อยได้ฟังเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆคุณพ่อไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจในการร้องเพลงนะคะคุณพ่อคือแรงบันดาลใจในทุกๆเรื่องของการใช้ชีวิตเลยค่ะตอนนั้นก็คาดหวังว่าจะได้มีความสุขกับการโชว์กับการอยู่ในวงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านการเต้นการร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีความสุขมากๆจริงๆนะคะทุกครั้งที่ได้ขึ้นแสดงเลยค่ะแบบทุกครั้งที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีรู้สึกเหมือนเรามีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันไหลออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขจริงๆอะค่ะเหมือนตอนนั้นหนูก็คิดว่าอยากให้คนเห็นเรามากกว่านี้อยากให้คนรู้จักเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดิฉันนางสาวรุจิตากิติสารกุลชัยขอประกาศจบ ขอประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ค่ะเกมไหนจ้างจ้างได้นะคะเล่นทุกเกมที่จ้างเลยค่ะจริงๆสตรีมเมอร์มันเป็นอาชีพที่หนูไม่ได้ทำเป็นหลักแต่หนูแค่ทำเพราะว่าหนูมีความสุขเหมือนเราทำในเวลาที่แบบสมมติเราอยากเล่นเกมอยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเล่นให้คนอื่นดูเหมือนการเล่นให้คนอื่นดูอ่ะมันไม่เหมือนกับการเล่นคนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวอ่ะมันไม่มีคนมานั่งคุยด้วยเวลาเราอ่านคอมเมนต์ที่คนเข้ามาดูเราเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกเอนจอยมากกว่าอันนี้สำหรับตัวหนูเองนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันใช่มันก็เลยเป็นผลว่าแบบทำไมเราถึงชอบสตรีมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ยึดอาชีพสตรีมเมอร์เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วอะค่ะมันแค่เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เราชอบเท่านั้นเองแล้วทีนี้พอหนูไปทำสตรีมเมอร์กับแฮชแท็กใช่ไหมคะแล้วทางแฮชแท็กเขาก็มีการติดต่อเพราะว่าเขาสนิทกับพี่แทนกับพี่คาโตะค่ะซึ่งเป็นนักร้องวงลิปตาใช่ไหมคะก็พี่ๆเขาก็ช่วยทำเพลงให้ค่ะตอนแรกพี่ๆคาโตะเรียกเข้าไปคุยก่อนค่ะแล้วเขาก็มีการแบบนั่งคุยกับเราสัมภาษณ์เราดูว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนแบบมีลักษณะนิสัยบุคลิกเหมาะกับเพลงแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกเข้าไปร้องเพลงให้ฟังเข้าไปดูแล้วก็พบว่าเป็นคน ค่ะเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็คนพบว่าเป็นคนน่ารักก็เลยทำเพลงน่ารักน่ารักแบบเพลงจีบก่อนผิดไหมนี่ออกมาไงคะปลายเดือนอยู่นะคะน่าจะมันจะไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนนะคะเรื่องการร้องหนูไปเรียนร้องเพลงกับครูก้อยอะค่ะตอนแรกพี่แทนส่งไปเรียนพี่แทนบอกว่าแบบเหมือนครูก้อยเขาสอนพี่ๆนักร้องมาหลายคนแล้วเขาทำให้เวลาเราจะเข้าห้องอัดเนี้ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหนูก็รู้สึกนะคะครูก้อยอย่างนี้เลยค่ะไม่กล้าชอบก็ชอบหรอกแต่ไม่กล้าจะบอกก่อนชอบก็ชอบหรอกแต่ไม่กล้าจะบอกก่อน
พี่เอฟูทำเพลงรักติดไซเรนด้วยค่ะซึ่งเป็นเพลงที่แบบยอดวิวเยอะมากหลายล้านวิวเราเองก็ได้แต่หวังว่าแบบอุ้ยโอ้ขอให้เราสุดปังตามรักติดไซเรนแล้วกันตัวเองไว้ก่อนกลัวมีคนแย่งไปที่ก่อนคิดไหมชอบเลยตอนนั้นนั่งเรียน acting อยู่ค่ะแล้วไลน์กันเองตึ๊งหนูก็เปิดพี่แทนส่งดนตรีมาแล้วเป็นดนตรีแบบอุ้ยฟังดูดีมากเลยแล้วด้วยความที่เห่อมากๆในตอนนั้นอะเราแค่รู้สึกเราไม่อยากฟังคนเดียวเราชอบหนูก็เลยแบบเอาสมอลทอล์กอะค่ะไปใส่หูเพื่อนที่เรียน acting ด้วยกันคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าแบบช่วยฟังหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในใจเราคิดแล้วว่าเฮ้ยมันพอแต่คือเราแค่แบบอยากแบ่งปันเพื่อนว่าเฮ้ยเพลงเราพอนะแค่นั้นแหละจุดประสงค์ก็เลยแบบใส่หูเพื่อนแล้วค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเพื่อนบอกดีนะดีดีแค่นั้นแหละรู้สึกแบบโอ้มีความสุขทั้งวันวันนั้นคือไม่ทำอะไรเลยฟังแต่ดนตรีแล้วประเด็นคือเนื้อเพลงตอนนั้นอะยังไม่ได้ใส่มานะคะยังไม่ได้มีคนแบบร้องไกด์ไม่มีอะไรเลยมีดนตรีเปล่าๆแต่คือนั่งเปิดดนตรีอะฟังทั้งวันเลยจนตอนนี้พอมีเพลงแบบเพลงเสร็จอะเปิดฟังทั้งวันเลยในห้องน้ำมีความสุขมากเลยค่ะบอกตัวเองไว้ก่อนเพราะเวลาอาบน้ำอะหนูรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานรู้สึกว่าแบบเหมือนเราอยู่คนเดียวในห้องน้ำมันไม่มีเพื่อนอยู่กับเราในห้องน้ำอะค่ะแล้วเราก็ต้องการเพื่อนสักคนซึ่งสิ่งนั้นคือเพลงเราไงแล้วเวลาเราฟังแบบผลงานที่เราทำออกมามันรู้สึกแบบอาบน้ำเรามีความสุขค่ะ enjoy ถูสบู่ก็สระผมก็มูลล่าอย่างเงี้ยรู้สึกดีค่ะพี่ลิปตาเขาแต่งเพลงตามคาแรคเตอร์หนูอะค่ะหนูเป็นคนที่เวลาทำอะไรมักจะแสดงออกแบบทำก่อนอย่างเช่นแบบคือถ้าอนาคตจะต้องจีบผู้ชายสักคนอะหนูก็คงจะจีบก่อนนะคะคงไม่ได้รอให้เขามาจีบเพราะเราก็คงเลือกจีบคนที่เราสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงนี่เหนื่อยจังจะชอบใครสักคนทำไมชีวิตมันยากจังอุ้ยตรงนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะคือตอนในห้องอ่ะเป็นอะไรที่แบบเทคเดียวผ่านพี่แทนบอกว่าหนูเป็นคนที่แรปได้ดีกว่าร้อง ใช่พี่แทนบอกว่าหนูเป็นคนที่เวลาแรปอ่ะเหมือนกรูฟดีคืออย่างเวลาร้องเพลงเนี้ยบางทีอาจจะมีบางอย่างที่ต้องแบบไปเรียนเพิ่มมาจากครูก้อยก่อนถึงจะค่อยกลับมาอัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องแรปก็คือพี่แทนบอกว่าเพลงหน้าเนี้ยทำให้แรปเยอะๆหนูฟังแล้วภูมิใจนะคะเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วหนูชอบเพลงแรปมากเป็นคนที่แบบไม่เคยบอกใครเวลาฟังเพลงอ่ะแล้วมีเพลงแรปอย่างเงี้ยหนูจะแบบพยายามแรปตามตลอดชอบจริงแต่ตอนนี้คิดว่าเพลงหน้าคงไม่ถึงขนาดแบบแรปทั้งเพลงแต่คงจะมีเยอะขึ้นค่ะไม่ยากลำบากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายเหมือนเป็นตัวเองเลยค่ะมันมีทั้งบทแบบเปิ่นๆบทตลกอย่างสมมติร้องไห้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการร้องไห้ได้แบบร้องไห้แบบเหมือนเล่นใหญ่ acting อย่างนี้ไปเลยซึ่งหนูเป็นคนที่ปกติก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะแบบเวลาคุยกับคุณพ่อก็สมมติแบบจริงหรือเปล่าถามคุณพ่อหนูก็จะจริงมากอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นความแบบเล่นง่ายเลยค่ะรู้สึก enjoy สุดๆรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากเป็นตัวของตัวเองมากรู้สึกว่าเพลงแรกเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองมากจริงๆอะค่ะอุ้ยเอาจริงๆทุกคนก็คงคาดหวังว่าจะให้มันดังแหละค่ะนักร้องทุกคนแหละศิลปินทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาแล้วก็แล้วแต่มูเตลูค่ะร้อนเล่นไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำอันนี้ร้อนเล่นนะค่ะยังไงก็ฝากซิงเกิลจีบก่อนผิดไหมนะคะเป็นซิงเกิลแรกของ Naturally หนูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะคะมีปล่อยหลายช่องทางมากๆทั้งจุก Spotify YouTube และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนเมตตาหนูด้วยการไปฟังเยอะๆแล้วก็เต้น TikTok ด้วยนะคะถ้าเต้นๆง่ายน่ารักมากๆเลยค่ะไม่ยากค่ะเต้นตามง่ายค่ะเต้นไหมคะจีบก่อนคิดไหมฮะเธอจะรู้ตัวก่อนไหมฮะถ้าฉันชอบเธอก่อนคงไม่เป็นไรหรอกบอกตัวเองไว้ก่อนกลัวมีคนแย่งไปจีบก่อนคิดไหมฮะเธอจะรู้ตัวก่อนไหมฮะถ้าฉันชอบเธอก่อนคงไม่เป็นไรหรอกบอกตัวเองไว้ก่อน